ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกมะม่วงเป็นผลไม้โปรดของใครหลายๆคนแล้วถ้าได้ลองรับประทานกับเต้าหวยนมสดด้วยแล้วบอกเลยว่าต้องติดใจกับเมนูนี้อย่างแน่นอนกับเต้าหวยมะม่วงนมสดค่ะเริ่มจากทำวุ้นใสกันก่อนนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟใส่สีผสมอาหารสีเหลืองไข่และสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวลงไปคนให้เข้ากันแล้วเทวุ้นลงในพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีจากนั้นเรียงมะม่วงคว้านกลมลงบนวุ้นที่ทรงตัวแล้วเตรียมไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาทำวุ้นนมสดกันต่อนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นและนม UHT รสจืดลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้เข้ากันเปิดไฟรอจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะเทวุ้นนมสดลงในพิมพ์วุ้นสีเหลืองนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟให้ได้อร่อยแล้วล่ะค่ะ